ตอนนี้ได้ยินแล้วโอเคเขาบอกว่าเสียงหายเราได้ยินเว้ยแต่ว่าไลฟ์เสียงหาย What the hell โอเคมาแล้วOkay, so I think Instagram only allow you to live for like an hour. So, okay, that's new to me. So, wow. I guess we do maybe like 10 more minutes and then we'll call it a day. Yeah? Oh, okay. What was talking so fun. About? See? ตอนนี้คุยกันบอกว่ามันจะไม่มีอะไรคุยพอสุดท้ายมันก็คุยได้เรื่อยๆเว้ยมันมีแล้วที่จะเราอยู่จะยกประเด็นไหนมาก่อนเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องอะไรนะพลังป่ะพลังใช่พลังจีนเกรย์OP เราชอบความ OP ของจีนเกรย์เท่านั้นแหละไม่มีอะไรมากเลยชอบมากใน X-Men ชอบสุดก็คือจีนเกรย์อ่ะเราถ้าเป็น X-Men ถ้าหนังอะนะชอบโลแกนมากแต่ว่าถ้าในตัว X-Men เองเราชอบแมกนีโตไม่ได้ชอบพลังนะแต่ชอบคาแรคเตอร์เขาอ่ะเขาดูโหดดิเขาไอ้แมกนีโตตอน first class อ่ะชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้แบบจำชื่อไม่ได้เหมือนกันแต่คือแบบเข้าใจอยู่คาแรคเตอร์มันแบบเขาดาร์กดีแล้วคาแรคเตอร์ก็ยังชอบจีนเกรย์ดีอ่ะแต่ต้องเป็นเวอร์ชั่นดาร์กฟินิกซ์แล้วนะดาร์กหน่อยอะไรเงี้ยชอบมากชอบแบบสุดBut actually, we didn't do any deep talking for a while. Yeah, right? Well, it's been a while, yeah. It's been a while. Because of good. COVID. Yeah, it's good we catch up. เดี๋ยวรอทุกอย่าง everything okay แล้วฮะ we get to hang out again. กว่าจะโอเคไม่แน่ใจว่าเมษาปลายเมษาป่ะนี่ก็กลางแล้วป่ะใช่น่าจะเราว่าน่าจะแบบพฤษภาก็คือเหมือนไม่ได้แบบว่าหายนะแต่ว่าดูกันอีกทีเพราะว่ายอดมันก็ลดลงหมายถึงว่าตอนนี้ average number หน้าแบบวันนึงที่เราเห็นคอนเฟิร์มนะไอ้ก็ดูใน Twitter ดูในข่าวอะไรเงี้ยแบบ30บ้าง50บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็คือnumber ที่แบบคอนเฟิร์มว่าตรวจเจอไงมันยังไม่ได้แบบเข้าใจป่ะว่ามันไม่ได้คือมันไม่ได้มีวันนี้มีแค่คนติดแค่30คนมีคนที่รออีกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยบางคนก็แบบไม่แสดงอาการอีกอะไรเงี้ยไงก็ไม่รู้ว่าโลกนี้มันเราก็ยังไม่รู้เยอะแต่เราเชื่อว่ากองละครน่าจะเริ่มมาถ่ายกันเดือนหน้าแล้วแหละแต่เขาก็ต้องมีมาตรการซึ่งต้องดูว่ามาตรการเนี่ยเป็นยังไงบ้างเพราะว่าซึ่งเราเข้าใจนะว่าทุกคนเนี่ยไม่อยากให้ออกไปทำงานไม่ออกไปไหนก็หรอกแต่ว่าทุกคนลำบากกันหมดหมายถึงว่าทุกคนส่งผลกระทบกันหมดไม่มีใครไม่โดนผลกระทบกับโควิดนี้ไม่มากก็น้อยเราต้องพยายามแบบต้องหาวิธีที่มันแบบทุกคนต้องไปทำงานแล้วก็รับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองให้ได้ใช่เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับตัววันนี้แค่กลับบ้านพ่อยังไม่ให้กลับเลยคือเรนจ์เราเคยพูดไปในไลฟ์ฟิตเต็งว่าเรนจ์ของความแบบบางคนคิดว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกก็คือไม่นู่นนี่นั่นคือคนไม่แคร์จริงๆว่าคนไม่แคร์ก็ไม่แคร์เลยอ่ะแต่คนแบบวิตกก็คือแบบเหวอแบบใช่ซึ่งสิ่งที่สำคัญคือเขาเรียกอะไรข้อมูลที่ถูกต้องการแชร์ข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยสำคัญมากๆเพื่อเราจะให้รู้ว่าแบบโอเคมันเป็นอย่างนี้นะอะไรสามารถอะไรที่เราสามารถทำได้อะไรที่เราไม่สามารถไม่ทำได้แล้วเราก็แชร์กันให้คนที่เราแบบเป็นห่วงที่เราจะได้รู้กันว่าเรามีข้อควรปฏิบัติยังไงบ้างอะไรเงี้ยเหมือนวันแรกที่ไอ้เข้าโรงพยาบาลอ่ะวันที่20ป่ะใช่ๆ20แบบที่บอกอยู่ว่าเอ้ยถ้าไม่ชัวร์ก็แบบก็กักตัวเตรียมได้เลยนะเพราะแบบไม่คิดว่าจะโดนหมอกักตัวไว้ที่โรงพยาบาลเหมือนกันใช่ป่ะใช่แล้ววันนั้นก็แล้วก็บอกให้ยูไปตรวจตรวจ20หรือ21เราตรวจ21ใช่ตัว20โหแต่ตอนตรวจต่อมาอยู่วันต่อมาตอนตรวจคือแบบเค้าแบบคัตเติ้ลบัตรเหมือนยาวๆอ่ะยาวประมาณนี้มั้งแล้วสอดไว้ในจมูกแล้วก็สอดเข้าไปปากสอดไปจมูกแบบโคตรแบบเจ็บมากอ่ะเฮ้ยทนได้ใช่แต่ว่ามันก็แต่ตอนสอดเข้าปากคือแบบจะอ้วกแล้วน้ำลายก็ยืดออกมันจะแบบ
มันจะแบบเหมือนแบบแสบอ่ะมันแสบเฉยๆอ่ะมันไม่ถึงกับเจ็บขนาดนั้นเพียงแต่ว่ามันทําให้เราแพนิคมากอ่ะเพราะเรากะแค่แบบไปตรวจเฉยๆเราไม่คิดว่าจะแบบโดนไม่คิดว่าจะโดนกักไว้ที่โรงพยาบาลโดนแน่ใช่เพราะว่ามันน่ากลัวนะหมายว่าเวลาเราแบบกลัวเราไม่รู้ว่าเราจะเป็นหรือเปล่าพอเราเป็นปุ๊บเฮ้ยเราระหว่างที่เราเป็นอยู่แล้วเราไปพาใครไปติดหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันแบบคือตัวอาการเองอ่ะถ้าโชคดีแล้วแบบไม่ได้เป็นอะไรมากอ่ะคือมันก็ไม่ได้เป็นอะไรเยอะหรอกแต่ว่าไอ้ความหลอนเนี่ยอยู่เหมือนที่ที่เหมือนตอนแพรวากับพี่มิทิวที่บอกแบบมันคือแบบมันไม่รู้ว่าเออเราเป็นห่วงเพราะแบบทุกคนแบบเครียดอะไรเงี้ยเพราะเรายังไม่รู้จักโลกนี้ดีพอจำได้เลยว่าแบบสิ่งที่เครียดสุดคือการต้องมานั่งไล่ไทม์ไลน์อ๋อใช่ใช่ใช่เราไปไหนมาบ้างวะคือนั่งคิดแล้วอ่ะนอนคิดอยู่บนเตียงแล้วแบบไปไหนมาบ้างต้องเตือนใครบ้างช็อตนั้นคือแบบไม่ได้ละต้องเตือนใครบ้างเต็มไปหมดจริงแต่ก็โชคดีเนาะที่แบบเออไม่เป็นเนาะเออผลออกมาคือแบบโล14วันแล้วไม่มีอาการใดก็แบบโล่งละชิลทุกวันนี้ก็เลยก็ปลอดเชื้อจ้าแต่ก็ยังวางตัวไม่ได้นะครับต้องขยันล้างมือใส่แมสเวลาออกจากบ้านถ้าใครใส่แมสผ้าประมาณกี่วัน2-3วันก็น่าจะซักได้แล้วหรือถ้านิ่งทุกวันเลยก็ยิ่งดีถ้าออกไปข้างนอกบ่อยๆนะจ๊ะเนี่ยไม่ได้ออกเลยไม่ได้ออกแบบไม่ได้ออกเลยอ่ะออกสูงสุดก็แค่แบบไปฝั่งตรงข้ามแค่นั้นแหละเพื่อนเราคนนึงอ่ะเค้าไว้นี่มากเลยนะเค้าน่ารักมากเลยเค้าแบบรู้ว่าตอนนี้พวกที่คนที่ขับพวก Grab หรือว่า Line Man หรือว่า Get Food อะไรที่เค้ามาส่งอาหารนะคือก็รู้ว่าเค้าแบบทำงานหนักเขาก็ต้องออกมานู่นนี่นั่นใช่ปะเพื่อนเราก็เลยซื้อแอลกอฮอล์มาแล้วก็เป็นขวดแล้วทุกครั้งที่สั่งอาหารมาเดลิเวอรี่มาก็จะเอาแอลกอฮอล์นั้นมาให้เขาเออน่ารักมากทุกวันนี้ก็เจอแต่แบบสั่งเดลิเวอรี่มาก็จะแบบฉีดสเปรย์ลงไปในอาหารอะแบบถุงอะที่ถุงอะต้องเซฟไว้ก่อนกลัวหลอนจัดเฮ้ยเดี๋ยวนะจะพูดอะไรลืมไปแล้วอ่ะอัลไซเมอร์ล่ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราไปละเดี๋ยวน่าจะวันนี้น่าจะพอของปากของคอนะ Thank you so much for being here yeah, enjoying second episode of Something Podcast by Josh Weir ขอบคุณมากSo the next person maybe my which WJ my อาจจะเป็นไมค์หรือว่าเดี๋ยวจะลองไม่แน่อาจจะถามพี่เมฆเจรกิจนะครับเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอประกาศอีกทีลองทักไปลองทักไปได้นี่ขอบคุณมากๆนะครับพี่สิงเดี๋ยวไว้เจอกัน I feel red feel okay, weird okay. Me too, every time you call me every time you call me พี่สิงแบบ I mean it's yeahแล้วแต่ยูแล้วแต่บางทีก็เรียกยูบางทีก็เรียกพี่สิงห์ I mean you older than me so เราแล้วแต่วันนะแล้วแต่ทีโอเค that's fine all right good night I'll see you later good night call good night bye bye แล้วมีแบบเดี๋ยวปิดไลฟ์ก่อนกดปิดยังไงอ่ะเนี่ยเดี๋ยว remove ออกให้แป้มโอเคครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ดูแล้วก็ยังไงถ้าสมมติว่าชอบก็รอติดตามพอดแคสต์ในวันต่อไปด้วยอย่าลืมว่าถ้าสมมติว่าอยากรู้ว่าจอร์จจะไลฟ์วันไหนอีกนะครับแล้วก็มีแขกรับเชิญคนไหนอีกก็ฝากติดตามใน Twitter George VR นะครับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามแล้วก็ถ้าสมมติว่าอยากจะมีคำถามอะไรในครั้งหน้าตอบในกับแกสคนต่อไปก็สามารถแบบ leave the comment ไว้ได้ครั้งหน้านะครับผมถ้าสมมติว่า enjoy มากๆก็let's hope that this become a real thing วันหนึ่งจอร์จจะมีพอดแคสต์ของตัวเองนะฮะก็ยังไงฝากติดตามด้วยขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ